รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิญเลยเชิญคุณพ่อมาแคสมาคุยลองกันดูสักทีงานดีและจะได้รอยยิ้มฟรีฟรีบริษัทหาไม่จำกัด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 เชิญเลยเชิญคุณเข้ามาแคสมาคุยลองกันดูสักทีงานดีและจะได้รอยยิ้มฟรีฟรีบริษัทหาไม่จำกัดซื้อมาเลอร์แล้วเขียนอะไรวะเนี่ยพื้นที่ให้เช่าโฆษณาเฮ้อรับประกัน1ล้านวิวแน่นอนติดต่อกันเลยเนี่ยการตลาดติดต่อการตลาดฝ่ายการตลาดตลาดอะไรทวีทับทวีทับเซ็นเซ็นเออเซ็นพื้นที่นี่ว่างใหม่แล้วไงเนี่ยพื้นที่ว่างแล้วครับติดต่อโฆษณาได้ไม่ว่าจะกินอะไรถืออะไรหยิบอะไรได้หมดเลยไม่ให้หนึ่งพูดอะไรหน่อยมึงจะพูดอีกเหรอไม่มีใครเหลือแล้วตรงเนี้ยเฮ้ยสกัดสวยนี่ว่าของสวยจัดแต่งตัวให้เกียรติรายการกูบ้างดินี่ไงแนวสตรีทมันเป็นสไตล์สไตล์อะไรก๊อฟแวงอ้าวงงไงมึงก็งงไงก๊อฟแวงไงเป็นศิลปินอ่ะทำเพลงฮิปฮอปด้วยอ่ะร้องไงก็แวงก็แวงก็แวงไปไหนมาแจงแจงตลกมากไปเพื่อนไปไปเพื่อนดารารับเชิญใครที่เข้ามานี้มาแล้วมาแล้วมานานแล้วผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงนี่ไงมาแล้วแจมแจมแจมน้องแอร์เย็นชาเชิญเลยครับผมเชิญเลยฮะเชิญค่ะอุ้ยน้องแอร์สวยขึ้นเยอะเลยขอบคุณค่ะไปทำอะไรมาได้สวยขนาดนี้ผอมก็ผอมโสดค่ะตอนนี้โสดเหรอโสดค่ะโสดอยู่กี่เดือนแล้วลูก8เดือนลูกโสดมา8เดือนแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้น้องแอร์มาค่ะละครก็เล่นแล้วหนังก็เล่นเยอะแล้วใช่ตลกอะตลกอยากเล่นอยากเล่นตลกอยากเล่นตลกมารู้จักอุปกรณ์ก่อนถอดเสื้อทำไมเนี่ยรู้จักอุปกรณ์ก่อนอันนี้ก็เป็นถาดนะอันนี้ก็เป็นถาดเตสมมุติว่าพี่ลองทายให้ดูก่อนนะโอเคได้โอเคหมาอะไรแข็งแรงที่สุดหมาล็อตไวเลอร์มาออกกำลังกายกันเถิดผมก็ไม่กล้าสตีว่ะตีไปเลยตีไปเลยว้าวว้าวโอ้โหเอาเล่นกับน้องแอร์เล่นกับน้องแอร์น้องแอร์ทายว่าน้องแอร์ทายลองดูออกถาดนะคะหนูไม่เคยตีถาดเลยอ่ะลองดูลูกดาราคนไหนมาก่อนฝนตกณเดชไม่ใช่ยาย่าไม่ใช่เฉลยเฉลยเจนนิเฟอร์ครึ้มนี่เชียบดาราคนไหนชอบหนีเมียไปเที่ยวอาบอบนวดถ่ายที่ถ่ายไปก่อนถ่ายก่อนน้องถ่ายอย่าเพิ่งโมโหไปสิคะพี่ตั๊กพี่แจ๊ดเขารอเล่นหน่อยเดียวเองนะคะช่วงโชว์รูมโชว์ฮาตอนนายแบบสุดแซ่บเมจ๋าจ๋าวันนี้พี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังอีกแล้วเหรออุ๊ยอันนี้ฮาอันไหนไหนเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเพื่อนกัน2คนเนี่ยเขาเป็นครูแล้วปลดเกษียณแล้วแต่เขาชอบตีกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจเลยเสร็จแล้วคราวนี้เพื่อนอีกคนไม่สบายไอ้เพื่อนอีกคนก็เลยไปเยี่ยมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเอ็งป่วยขนาดนี้เอ็งไม่รอดแน่เลยข้าวานอะไรหน่อยได้ไหมถ้าเอ็งตายไปอ่ะเอ็งขึ้นไปบนสวรรค์นะเอ็งไปดูดิว่าบนสวรรค์มันมีสนามกอล์ฟหรือเปล่าหลังจากนั้นเพื่อนก็ตายไปได้4วันมาเข้าฝันเพื่อนอีกคนบอกเฮ้ยกูมีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกเอ็งข่าวดีก็คือบนสวรรค์น่ะมีสนามกอล์ฟสวยมากใหญ่มากเลยและข่าวร้ายอ่ะกูเนี่ยเพิ่งส่งชื่อมึงลงแข่งอาทิตย์หน้านี่เองว่างเหรอว่างไปเช็ดรถนู่นแล้วทำใบจองลูกค้าให้รถยังไงทำใบจองลูกค้าให้รถทำใบจองรถให้ลูกค้ายังอ๋อทำแล้วทำแล้วเนี่ย
รถเท่ๆสไตล์สปอร์ตอย่างเงี้ยนะใครเห็นเขาก็ชอบยอดขายนี่พุ่งเลยนะพี่พุ่งทะลุเพดานเลยใช่สิโอ้สวยสปอร์ตเช็ดเลยโอเคโอเคเออเฮ้ยวันนี้แปลกเว้ยครับสวัสดีสวัสดีครับผู้จัดการโอ้ขยันไม่คุยกันเลยเนี่ยเท็ดรถอย่างเดียวเลยเน่งเอ้ยคุยไปแล้วเอ้าเล่าอะไรฟังแล้วเหรอเล่าแล้วโอ้โหเสียดายมาไม่ทันเฮ้ยงั้นเล่าใหม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยวันนี้ดูแลโชว์รูมให้ดีนะครับเพราะว่าสถานที่เนี้ยเขาจะมาถ่ายแบบกันอ๋อคุณยินสถานที่ได้เลยครับโทรไปที่ศูนย์ใหญ่แล้วมากี่โมงครับพี่มาสวัสดีค่ะคุณพี่จะมาถ่ายแบบที่สถานที่นี้ใช่ที่คุยที่มาดีลไว้ไงครับโอ้ยผมจัดสถานที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับนี่คุณอะไรคะเนี่ยผมคุณอเนกครับนี่ใครบ้างฮะเนี่ยคุณนี่ตากล้องมือพักการระดับประเทศมีผลงานอะไรบ้างผมบอกเขาไปสิล่าสุดเป็นไงล่าสุดภาพของผมนะที่เด่นๆเลยที่แบบว่าเป็นผลงานสร้างชื่อคนเห็นแล้วจำได้อ่ะผมนี่ถ่ายภาพของเทพีเสรีภาพนี่อเมริกาครับผมยืนถือคบเพลิงมาตอนช้าไปแล้วแล้วเราถืออะไรคะผมเป็นถือกระทะแล้วทำท่านี้ฮะผมทำผมก็เป็นดักเองเลยคุณไปดูตอนนี้ที่อเมริกาเป็นท่านี้ละถือกระทะกระตือรือร้นเป็นท่านี้ละผมต้องไปติดตามดูให้ได้ตึกบิ๊กเบนเขาเป็นคนออกแบบทั้งหมดค่ะโอ้ยคุณนี่สุดยอดจริงๆเลยนะฮะหรอผมออกแบบครับทำผู้ชายเองที่ไม่รู้เหรอคุณเขาไม่รู้มันพูดอะไรเนี่ยนี่คือตากล้องแบบใช่ฮะตากล้องตากล้องค่ะครับผมอันนี้เป็นผู้ช่วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกี่ยวกับเรื่องไฟอะผลงานล่าสุดมีอะไรมั้งฮะไม่มีครับพี่ไม่จัดไฟให้ใครไม่จัดไฟให้ใครวันนั้นเนอะเพิ่งเข้ามาอยู่กับพี่อะครับคือดูสถานที่แล้วก็แต่งหน้าด้วยแล้วก็ดูแลนายแบบติดต่อนายแบบเคยแต่งให้ใครมาบ้างคุณที่มาเรียนอาชีพลูกศิษย์ที่มาเรียนล่าสุดในการแต่งหน้าใครครับน้องภูค่ะน้องภูน้องภูน้องภูค่ะน้องภูลูกตลกอะอ๋อน้องคนที่ถ่ายที่ถ่ายภาพโนปลาที่บีบนี้ป่ะใช่น้องคนนั้นป่ะอ๋อคนนั้นคนนั้นใช่ใช่ใช่ของมึงถ่ายไปใช่ฮะใช่มึงเอาเขาด้วยใช่ถ่ายด้วยถ่ายด้วยเอ๊ะคุณมากันสามคนเองเหรอครับไม่เดี๋ยวเขาต้องรอนึกแล้วว่าคุณต้องถามพี่ชันนี่ตากล้องก็มาแล้วจัดไฟก็มาแล้วแต่งหน้าก็มาแล้วเอ้านายแบบแล้วฮะเข้ามาแล้วครับมาคู่ค่ะเอามาแล้วเหรอฮะค่ะวิเด็กๆมาลูกมาแล้วลูกสวัสดีฮะนี่ใครฮะนี่ไงนายแบบชื่ออะไรวันนี้คุณลูกสตาร์ทดีครับทำไมไม่ผูกมาจากข้างนอกเรื่องความชัวร์ครับโอเคสวัสดีครับอุ้ยวันนี้มา2คนเอ๊ะลูกครึ่งค่ะโอ้ผมบอกเลยนะครับว่าผมนี่มาไกลฮะผมมาจากประเทศที่ไม่ใส่เสื้อผ้าครับผมประเทศไม่ใส่เสื้อผ้าประเทศอะไรกันคุณโปแลนด์วะใช่ป่ะใช่ครับผมนี่มาจากโปแลนด์โปแลนด์ครับท่านนี้แหละครับผมตาโตไว้สิตาโตไว้ประเทศที่เที่ยวผับแล้วไม่สนุกครับประเทศอะไรครับกาดมันดุเดี๋ยวก่อนนะนี่แต่งตัวนี่มาพร้อมที่จะถ่ายเลยเหรอเหมือนจะไปเล่นสงกรานต์ไม่ใช่ครับคือผมมาเป็นนายแบบให้ครับจะถ่ายคู่หรือว่าถ่ายทีละคนครับแล้วแต่สถานที่ยังไงพี่ผมว่าขอคุณใช้ได้หมดเลยนะสถานที่ใช้ได้ก่อนครับคุณลองคุณลองทำหลบนี่นะนี่นะไม่หลบนี่นะผมได้ให้นายแบบไปยืนแล้วครับลองเข้าไปข้างในนะเข้าไปข้างในเดี๋ยวประมาณนี้ลองข้างในมันก็ให้ดับฟิลลิ่งนะคุณต้องให้มันได้ฟิลอย่างเงี้ยต้องเข้าไปขโมยยางอะไรอยู่เว้ยหนึ่งสองสามเออฟิลดีประมาณนี้ฮะคุณเข้าไปเลยคุณเข้าไปนี่เท่านี้ฮะตามสะดวกเลยนะฮะเข้าไปครับโอเคโอเคไหมโอเคฮะเฟรมไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยเปิดประตูลงมาเนี่ยอย่าเปิดทีเดียวเขาเปิดลงมาข้างหน้าเปิดได้โอเคแสงไม่ได้เหรอฝั่งนี้ฝั่งนี้เบาฝั่งนี้หน้านี้ค้างไว้ครับโอเคครับไปค้างไว้ครับพี่เบ่งไว้โอ้พี่เบ่งไว้หน้าผมไหม้ไปแถบนึงแล้วพี่ตอนไม่โอ้นี่แต่คุณดูเนี่ยมันเป็นพอดแคสต์สวยคุณหันข้างนี้ฝั่งนี้แค่50ก่อนไหมพี่ฮะไม่ไปเดี๋ยวเล่นนี้เลยเดี๋ยวลองวัดลิงก่อนเดี๋ยวอย่าไม่ได้พี่ต้องฝั่งไหนวะนี่ดีกว่าเอาเล่นนี้เอาเล่นนี้ก็ได้เออประมาณนี้แหละย้ายไปให้นิดเดียวพี่ว่าเนี่ยช่วงเดี๋ยวช่วงผ่านเนี่ยเดี๋ยวคุณหาไปนี้หนึ่งสองทำ
หนึ่งสองสามแล้วอ้าเลยเคลียร์โอเคปิดไฟเลยปิดไฟเลยผมเดี๋ยวโทษครับปิดเลยปิดเลยปิดไฟเลยปิดไฟเลยแล้วก็ตัวมันต้องมันๆหน่อยนะเดี๋ยวผมเพิ่มให้ต่อไปตัวมันจะได้แบบเงาๆแล้วให้แมทกับรถเนี่ยคุณโทษนะพี่เฮ้ยไปทาอะไรเล่ายังไงอะพี่อืมไม่เป็นเลยคือหลังทำงานไปถามเลยเขาก่อนสิต้องตัวมันๆหน่อยไอ้ช่วงผมอยากให้แบบว่าดูอ๋อสะบัดแล้วดูพิ้วๆใช่ไหมใช่ครับโอเคได้ครับพอสิครับพี่ไม่ไม่ไม่พออะไรชักต่อไปครับคุณหล่อนะเนี่ยคุณไปอะไรล่ะเออทาตัวเดียวเหรอตัวนั้นติดใจพี่ทำเพื่ออะไรครับผมโอเคอ่ะโอเคตามนี้พี่ฝากผมนะอ่ะมึงกับกูในแค่งานเดียวพอนะได้ได้งานหน้าผมไม่เอาพี่เลยผมก็ไม่ค่อยว่างอ่ะคุณนั่งนี้อ่ะสองคนสองคนคุณเลยมาฮะโอเคครับพี่ได้เลยฮะได้ป่ะโอเคฮะคุณ2คนน่ะเนี่ยคุณอย่างนี้ได้ไหมคุณ2คนมาอย่างนี้ได้ไหมมาข้างๆรถเดี๋ยวผมจะดักถ่ายข้างหน้านะพอ1 2 3คุณสไลด์ออกมาอ้าอย่างเงี้ย2คนผมสไลด์นี่เลยนะฝั่งว่ามากัน2คนเลยฮะต้องหัวรออ่ะเอามาเลยครับพร้อมครับ1 2 3มาไหลมาคุณไหลมาให้มันยาวๆดิไหลมาเลยแบบซูเปอร์แมนอ่ะไม่เห็นไหลเดี๋ยวดิฉันช่วยเข็นให้กันโอเคโอเคได้ได้โอเคครับหนึ่งสองสามไปฮะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคเยี่ยมฮะเสร็จแล้วมีแต่นางแบบผู้ชายเหรอครับผู้หญิงก็มีฮะมีนางแบบผู้หญิงมาบ้างถาออยด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วฮะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคุณต้องถ่ายคู่กับนายแบบสองคนนี้ค่ะมึงนี่นะพอออยลงตัวปั๊บเหมือนได้กลับบ้านเหมือนได้กลับบ้านทากูทากูไม่ได้ถ่ายทีละคนหรือว่า3คนคู่เลยถ่าย3คนเลยก็ได้ฮะเดี๋ยวในแบบ2คนนั่งตรงนี้นะฮะคุณยืนข้างบนอย่างงี้คุณยืนอย่างงี้ธรรมดาส่วนคุณ2คนให้โชว์ความแข็งแกร่งของรถอ่ะโชว์ร่างมากนะคุณปากนั่งเลยฮะนั่งเลยฮะนั่งเบ่งฮะเชื่อคุณปากเคลียร์สีจามอ่ะเอาละครับโอเคพี่ตรงหน้าอกอ่ะพี่ตรงหน้าอกมันรีเฟกนิดนึงฮะมันรีเฟกนิดนึงอ๋อหน้าอกใช่ไหมคุณนั่งโอเคโอเคมาเรียนไม่ต้องครับอ่ะ1 2 3ไปครับดีครับทำหน้าจิกไว้ฮะจิกมาฮะดีครับทำแบบดีแล้วครับโอเคฮะโอเคไอ้คุณเอาหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยอันหน้าหน้ามันก็ยิ้มไม่ต้องคุณออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกครับแล้วคุณมาดูท่าผมอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยอ่ามาไปฮะคุณไปทำแบบผมอย่างเงี้ยไปครับไปมึงไปครับเอามาโอเคฮะหนึ่งสองไปฮะเข้าไปจริงๆคนละเกมแกคนละเกมโอเคพี่หันหลังมาครับคุณหันหลังเบ่งกล้ามมา2คนแล้วฮะพี่สวยอ่ะสวยอ่ะ2คนแล้ว1 2 3แล้วอ้าฮะ1 2 3อ้าวนี่ผ่านแล้วอยู่เฉยฮะคุณดูคนอีกนะโอ้โห1 2 3อ้าวโอเคต่อไปหันหน้าครับดูแล้วครับต่อไปแต่ว่าท่าต่อไปพี่ต้องให้ผมเนี่ยจับหน้าตัวเองใช่ไหมครับผมเฮ้ยพี่ถ่ายมานานแล้วนี่คุณรู้งานนี่ใช่คือผมรู้สันดานของพี่ครับไม่หรอกครับไม่หรอกครับคุณว่าไปอันนี้เปลี่ยนกันบ้างทีคุณบ้างโอเคมึงยังไม่ข้าวกันหรือไงเนี่ยฮะเล่นอะไรกันนักหนาเนี่ยพอแล้วสวัสดีซาลอนไหนเนี่ยคัดนะครับกินข้าวซาลอนไหนฮะซาลอนไหนบางลำพูนักคอมค่ะนี่ไปหิวโหยมาจากไหนกันล่ะคะเนี่ยไม่เคยดูหรอพี่ผมอยู่มา 4-5 ปีแล้วอะใบพูรู้จักปะเฮ้ยพี่ใบพูเฮ้ยสวัสดีพี่สวัสดีครับอ้าวใบพูแจ๊คพี่ไม่หนักเลยเฮ้ยแจ๊คใครว่าใบพูช่วงฐานะออฟฟิศ
ตอนผมชื่อใบพลูเป็นไงพี่หนุกไหมวันนี้วันนี้นานนะเนี่ยถ่ายนานไม่ใช่อาบน้ำนานเลยเดี๋ยววันนี้นี่แหละพี่ผมโดนเยอะมากกว่านี้พี่เออกี่ช่องกี่ช่องก็โดนแกล้งตลกอะไรอ่ะขำทำไมขำทำไมกูไม่เคยเห็นมึงเลยผมดังในโซเชียลพี่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยกูก็เปิดดูมาหลายปีแล้วกูไม่เคยเจอมึงเลยนะมึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่เคยดูหรอพี่ผมอยู่มา 4-5 ปีแล้วอ่ะใบพลูรู้จักปะไม่รู้จักเลยอ่ะเคยดูข่าวเคยดูอะไรบ้างเคยดูข่าวเออไม่ใช่เม่งเม่งจ่ายนะพี่มาแป๊บเดียวพูดไทยอินเข้าโฆษณาแล้วก็ตัดออกเดี๋ยวเนี่ยเม่งอะไรอันนี้มีอะไรรถอะไรอ๋อนี่เหรอเออคันรุ่นใหม่ไงอะไรอ่ะสปอร์ต AT ที่ตอบโจทย์ทุกความที่สุดอย่าตะคุกดิอย่าตะคุกมึงกินเจออ่ะมึงก็มึนเลยยังไงไหนลองดิดูต้องมีเอกลักษณ์ถึงจะดังสปอร์ต AT ที่ตอบทุกความเป็นที่สุดมึงก็เล่นเก่งนะกูก็เปิดทีวีก็ไม่เคยเจอพอจบนี่ปุ๊บเขาก็ตัดมันทิ้งละแล้วมาสูนที่เรากูจะเล่นเก่งเนี่ยรู้มุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยเก่งอยู่นานแล้วพี่เจ๋งว่ะเฮ้ยไปเดี๋ยวไปอาบน้ำกันดีกว่าไปเดี๋ยวดิมาแล้วไอ้ตั๊กไปอาบน้ำอีกเหรออุ้ยไปดิเฮ้ยพี่ใบพลูตั๊กนี่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวนี้นั่งตีคู่กับพี่ใบพลูแล้วยอดเลยใครเหรอพี่นิชาทั้งนั้นน่าตอบถามได้เขาเป็นใครใบพลูอ๋อใบพลูใบพลูไงแนะนำให้รู้จักไปเลยจะบอกใครให้รู้ว่าใครเป็นใครใช่นี่ไม่รู้พูดมาแล้วจะบอกเบิร์ดอะไรพี่มุกแล้วมันยังพี่ให้ไปอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยแรปไงพี่แรปแล้วตาโตผมก็ทำนะตามที่ใบภูบอกฉี่กูง่วงให้กูง่วงได้ไงได้ฉี่กูง่วงให้กูง่วงสองง่วงไงพี่ให้หมดไปเลยแต่ว่าเราไปดัดแปลงเราฉลาดเรียนแปลกๆอ่ะพี่คือง่วงอะไรอย่างเงี้ยเวลาสอนคนน่ะอย่าไปบอกเขาตรงเกาะไปเลยคนเนี้ยโอ้โหสบายแล้วฝากไว้ให้พี่นะโอเคได้ครับไปเฮ้ยไปเดี๋ยวไปอาบน้ำกันดีกว่าไปไม่พูมาไปเอาเฮ้ยเอาตังค์ยังไม่กลับหรอยังครับพี่นุ้ยโอ้ยวันนี้เขาเป็นใครพี่ไปพูอ้าวเดี๋ยวนี้มึงว่าเขาเลยเหรอไม่วันนี้อุ้ยก็โอเคแล้วเหรอเออมึงไม่เคยดูคลิปเหรอดูคณะบอลฮะที่มาร้องออฟปองศักดิ์เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปยืนพิงทีเล็กโตแล้วอะเฮ้ยแล้วยังไม่กลับอ่ะเนี่ยยังพี่ดุ้ยเอ้าเลิกจังนานไม่ไปล้างตัวไม่ไปล้างตัวนี่ไงฮะกำลังจะไปแล้วพี่เออดีแล้วยังไม่ไปเอ้ยวันที่17ว่างป่ะ17เหรอพี่เออวงพี่ยุบแล้วพี่พอดีพี่หลุยก็รับงานไว้วันที่17ใช่ป่ะพี่ไปพี่ไหนวะพี่เอาวงผมมั้ยเออวงอะไรพี่วงเป็นใหญ่ป่ะหรืออะไรพี่ตั๊กทำไมตลกตลอดวะฮะเออเอาตังค์ไปก็ได้นะเอาไปแล้วไปได้นะไปได้เฮ้ยมันจะไปวุ่นวายเขาที่บอลงานเยอะเอาไอ้แจ๊ดมั้ยแจ๊ดมันไปให้มึงเหรอกิ๊งเดียวพี่บอกเอ่ยชื่อผมใบพูเอ้ยแจ๊ดใบพูนะไปถ้าได้อ่ะไม่ต้องรอเองหรอกพี่หลุยส์เค้าก็โทรหาแจ๊ดได้พี่น้องกันพี่หลุยส์ฟรีไม่ได้พี่พี่หลุยส์นะเอออันนี้ฮะถ้าเจอแจ๊ดบอกแจ๊ดพี่ด้วยเดี๋ยวพี่โทรบอกพี่หลุยส์เค้าว่าเอ็งไปช่วยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วป่ะอ้าวพี่บอลมาพอดีเลยพี่อ้าวไปพูยังไม่หนักเลยเฮ้ยแจ๊คเดี๋ยวไปช่วยพี่นุ้ยหน่อยฮะไปช่วยพี่นุ้ยอ๋อมันเท่าไหร่17บางขุนเทียนเฮ้ยไม่ได้17มีงานเลยเฮ้ยไม่ได้เลยกับกูไม่ว่างเหรอเออได้เดี๋ยวทำเต้นเลยทำเต้นงานอื่นเลยไปงานกูได้แต่เล่นแป๊บเดียวได้ไหมจะได้ปิดไปงานนู้นมึงได้งานคุณก็เต็มชั่วโมงเลยวะได้ชั่วโมงครึ่งอ่ะชั่วโมงครึ่งเหมือนร้องด้วยอะไรด้วยให้ครบได้เลยเวลาไปเต็มวงด้วยไม่ได้ไปคนเดียวด้วยได้แล้วอีกงานที่แล้วเขาบอกจะโอนมาให้เขายังไม่ได้โอนนะกับกูนี่มันคุยเรื่องเงินเหรอได้ไปโอเคได้ครับโอเคป่ะนุ้ยอ๋อโอเคพี่โอเคพี่ดูไม่ตบเขาอ่ะใบพลูนะมึงใครเขาใบพลูตั๊กฝากดูแลนี่
วิชาทั้งนั้นจริงๆพี่เค้นอะไรได้หมดไปแล้วไปก่อนนะโอเคโอเคอ่ะไปจะไปอาบน้ำแล้วไปพี่ใบพลูไปกันแล้วกำลังจะกลับรักข่าวแล้วสวัสดีค่ะพี่นุ้ยครับอาจารย์เจอกันครับพี่กลับก่อนไปพูดไม่ไปบายใครมารับอ่ะขับรถเองเหรอแอบมาเองใช่ๆเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ไปเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆพี่ตักไปได้ทําไมอยากถ่ายรูปกับพี่ใบพลูก่อนกลับบ้านพี่ถ่ายให้หน่อยคือแอร์ถ่ายคู่เค้าเหรอใช่พี่ถ่ายให้หน่อยขออนุญาตโดนตัวหน่อยนะคะได้5 1 2 3โอเคมั้ยอ่ะขอบคุณค่ะหาที่ฝากถ่ายผมบ้างดิเอาเหรอเอาไม่ถามเค้าว่าเอาเหรอหนูเจอพี่บ่อยไม่เป็นไรกลับไงเดี๋ยวเอารถมาเหรอใช่ค่ะหนูเอารถมาดีเลยไปส่งด้วยไปส่งด้วยโอเคได้ๆเดี๋ยวหนูไปส่งก็ได้ชอบเล่นตลกใช่ไหมล่ะโอเคเลยอ่ะที่มีมุกมีอะไรเงี้ยสอนมุกได้เอาเหรอนี่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเผื่อเทปหน้าพี่พามาอีกโอ้ยจริงป่ะเนี่ยขอบคุณค่ะได้เลยนี่เหรอตักดูมาบ๊ายบายนะพี่ตาสุดท้ายจริงๆสงสัยจริงๆใบพลูมึงเป็นใครวะพี่ตักควรพักเรื่องใบพลูเอาไว้แล้วเอาเวลาไปอาบน้ำดีกว่านะคะอาแตงไทยกินแล้วลูกไทยอ่ะเรียกมาแจงแตงไทยแตงไทยนี่แตงไทยนี่ด้านเลยไปแตงร้านเลยแตงไทยก็บอกกับหลานโตเร็วโอ้โหช่วงล็อกซ่าหากระจายตอนปาร์ตี้สละโสดหรืออะไรบอกนะพี่ตั๊กครับได้เลยครับครับผมอ่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ฉันจัดงานในวันนี้ก็คืองานสละโสดแล้วกันดูนี่ดูเพื่อนเพื่อนดูมือเพื่อนยันเป็นไงเหี่ยวยันเล็บเหี่ยวยันเล็บเหรอนี่แฟนฉันนี่เหี่ยวยันฟันเลยเนี่ยอิจฉาพวกแกงโอ้โหเฮ้ยสังเวียนบอกแล้วไงมึงอยู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเบิร์ดเมียชื่ออะไรนะสังเวียนโอ้โหตามแต่ไม่ฉายนะเว้ยอิจฉาเรื่องอะไรมองยังไงก็ดูดีผู้หญิงอะไรไม่รู้ยิ่งสวยยิ่งแก่ยิ่งแก่ยิ่งสวยเอออิจฉามึงบอกให้ปล่อยไงเดี๋ยวกูถีบหล่อนไปด้วยเลยเฮ้ยถามจริงไหนๆก่อนที่แต่งอยากรู้เอ็งไปเจอได้ไงเพื่อนอ่ะสวนหลวงร .9 ไปเจอสวนหลวงร .9 เพื่อนสวนหลวงร .9 ใช่ไอ้นายไปทำอะไรอ่ะฉันก็ไปวิ่งออกกำลังกายนั่นแหละเอ้าแล้วแฟนยังไงลำไทยเก๊กอยู่แตงโม1ใบอะไรแตงโมขาสี่ฉันเลยชอบแต่เห็นอย่างนี้ไอ้อะไรใจเย็นก่อนครับใจเย็นเรื่องอะไรใจเย็นเนี่ยไม่ได้ใจร้อนเลยหอมนี่เข้ากันได้ทุกคอผสมกับอะไรก็กลมกล่อมแก้วไหนก็เข้ากันครับเอ้ยเอ้ยจัดปาร์ตี้กันแบบนี้นะเว้ยมันต้องแบบเออให้มันแบบว่าคึกคักกันหน่อยสิวะใช่ป่ะจะมานั่งนิ่งๆกันทำไมวะแต่ก่อนจะเต้นเองคู่ข้ามาแล้วคู่เองก็มาเฮ้ยแล้วคู่ไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดนี่ตั้งแต่มีลูกมีครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะไอ้แจ๊ดโอ้ยแจ๊ดจริงเลยมาแตงไทยกินอะไรลูกไทยอ่ะมาแจงแตงไทยแจ๊ดแตงไทยนี่แตงไทยนี่ด้านเลยไปแตงร้านเลยไทยก็บอกหลานโตเร็วก็จะไปหน้าขาหมดเลยอ่ะรับงานนะดิพี่งานเลยวงไม่ว่างมือคีย์บอร์ดก็ลามือกีตาร์ก็ลาก็เลยโชว์ละครใบ้กันเลย3คนโอ้โหโชว์ละครใบ้ยังไงวะก็เลยละครใบ้แต่ขอดูนี่ขอดูหน่อยกูไม่น่าพูดเลยเนี่ยขอดูนิดนึงละครใบ้ขอดูนิดนึงฮะขอดูหน่อยละครใบ้คือแบบไม่มีเสียงอ่ะเออขอดูหน่อยเรื่องสองสามไปเดี๋ยวนะถามนี่นะอายลูกอายหลานให้ดูไหมเฮ้ยตลกครอบครัวเองโชว์น่ารักเออครอบครัวเองแต่งงานเนี่ยเอออ้าวเมียไหวไหมเมียผมขอเต้นโชว์แบบว่าสโลว์ซบแล้วกันขอดูนะขอเพลงแบบซึ้งๆหน่อยสโลว์ซบโอ้โห
โอ้ยนี่ก็เล่นจริงโอ้ยแม่มือไม้แม่มาเลยเลยเนี่ยผมไม่อยากดูคู่นี้ไม่อยากดูคู่เฮ้ยเบิร์ดอะไรแล้วเมียนายทำอะไรได้วะน้ำหน้าอย่างมันก็โหขอดูได้ไหมแบบโคโยตี้ล้างรถไปดิสตีมากูจะอ้วกอุ้ยนั่งตักข้อนี่น่ารักอ่ะแล้วเรียนที่ไหนก็เรียนที่ไหนอ่ะลงดีลงดีแต่พักหลังไม่ให้มารอรถหน้าหมู่บ้านแล้วทำไมรอหน้าลงดีได้ร่วมกตัญญูเก็บไปทุกทีเฮ้ยใครอ่ะเมื่อกี้ไม่เมาเลยเมาตอนไหนอ่ะต้องต่อไม่ต้องเติมป๋าวันนี้ครับเออวันนี้ป๋าวันนี้ขอโทษนะทำไมร้านเต็มจริงเลยแขกเยอะแยะหมดแขกเยอะครับผมนี่มึงเปิดร้านอยู่อินเดียเหรอแขกเยอะใช่แขกที่มากินอาหารเนี่ยโถ เขาเหมาร้านนั่งเลยเฮ้ยครับโต๊ะให้ป๋าเนี่ยมาวันหลังไม่ได้เหรอเต็มหมดเลยเหรอครับหลังคาว่างไหมหลังคาไม่ว่างนกพิราบเหมาแล้วห้องน้ำอ่ะโอ้ห้องน้ำเต็มเลยครับแขกเต็มครับโอ้โหเหมาร้านเฮ้ยยังไงก็ต้องดูแลให้ดีนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้อุตส่าห์มาอุดหนุนทุกวันมาวันหลังไม่ได้เหรอไปขอนั่งกับใครก็ได้ป๋าสบายสบายกับแขกมันเต็มแล้วอ่ะพาลูกมึงกลับเถอะอาหารอ่ะได้ๆครับค่าอาหารเดี๋ยวป๋าเลี้ยงบอกเขาเออพี่ครับให้ป๋านั่งด้วยสักคนโอ้โหของลูกแขกได้เหรอมึงสนิทไปป่ะเนี่ยลูกเลือกไปนอนในรถไปอะไรพี่มีอะไรเออให้ป๋านั่งทุกคนได้ไหมครับเอางี้ผมก็บางงานเขาเหมือนกันพี่ต้องถามเจ้าของงานครับพี่ตั๊กครับให้ป๋านั่งทุกคนได้ไหมครับมากันเยอะหรือเปล่าเนี่ยมาคนเดียวครับเดียวเหรอแค่คนเดียวเลยอ่ะได้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 มาเลยนั่งเลยนั่งเลยการกินที่เขาออกให้ครับได้เดี๋ยวโอ้โหอันเดียนหนักเลยก็ต้องลูกติดลูกลูกจะรถอ่ะจะรถลูกนอนแล้วฮะอ๋อเดี๋ยวป๋าวะอ๋อโอเคเดี๋ยวลูกไปนอนเดี๋ยวลูกไปนอนก่อนนะเออน้องนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันท่าทางอารมณ์ดีนะป๋าเนี่ยป๋าคนอารมณ์ดีโอ้ยกระเป๋าตังค์เหรอครับเออกระเป๋าตังค์เหรอครับมีทุกอย่างมีอะไรบ้างป๋าป๋ามีไมค์ส่วนตัวเฮ้ยไม่ต้องมีคาราโอเกะเลยไปไหนอ่ะเอาสักเพลงสักเพลงอยากโกหกหน้าตายได้ไหมป๋าติดพ่อติดพ่อไอ้เป๋ามึงส่งกลับมาใช่ไหมกูหนักเนี่ยมึงก็รู้แต่กูไม่หนักกูไม่เอาไว้ในรถหรอกเอางี้เดี๋ยวป๋าร้องไปให้ลูกยิงเต้นหน่อยเออคุณบ้านเดียวกันทำไมขยับแต่คอเออพอละไม่เอาละทำไมพี่ไม่ขยับขยื่นอะไรเลยขามุกป่าได้อ่ะเฮ้ยน้องพี่เมาแล้วพี่อย่าลุ่มล่างกับโต๊ะผมพี่งานแต่งเพื่อนผมไอ้ยังมาเก่าที่นี่นะเว้ยเก่าอะไรกูเก่าอะไรเวลาร้านใครสมัยก่อนนี่ท่านหนุ่มๆเลยมึงไม่ทันนั่งงี้แล้วมึงไม่ทันขยับปากกันหงายท้องไปแล้วยามใดก็แล้วแต่ที่กูถือกระบี่ขึ้นมาทุกคนต้องบอกโอ้โหจอมยุทธชอริวีโอ้โหถ้ากูวางกระบี่เมื่อไรแล้วยิบปืนขึ้นมาทุกคนต้องร้องว่าโอ้โหพี่ตีใหญ่ยอดถ้าวันไหนกูวางกระบี่วางปืนหยิบผ้าขึ้นมาบอกทุกคนต้องร้องอย่าฆ่าผมอย่าเช็ดกระจกเฮ้ยจอมตัวสีแยกไปไหนไอ้จอมเอาลูกไปนอนก่อนก็นอนในตักเองก็ได้เอ้เฮ้ยอยากกินตีเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ๆครับเฮ้ยเร็วเอามาให้เขาเร็วเอาตีป่ะเมาแล้วสัวดีกว่าขอโทษแขกทุกคนนะครับเป็นอย่างนี้เองครับวางนี่วางนี่ตีล้วนๆเลยป๋านี่เอาตีนเนี่ยชี้ไปที่หน้านะเอาแกต้องนอนคว่ำแล้วตบเท้าเออนอนจะหลับเออ อ๋อไม่รู้อ่ะนอนคว่ำอันนี้ลูกเออตบตูดจะได้หลับเออไอ้เดี๋ยวพี่เอ๊ะนี่พี่ทำจมูกอ่ะจมูกไม่ได้ทำเดี๋ยวหมอนี่ไง
ห็นโดดๆนี่นะเดิมๆเดิมๆไอ้น้องพี่บอกก่อนเลยนะคนอย่างพี่เนี่ยไม่เคยยอมใครพี่นี่นักเลงจริงนะนักเลงพี่ไม่กลัวใครในประเทศไทยบอกเลยพี่วัดทุกตัวแล้วพี่ไม่มีครอบครัวมีอะไรหรอครับพี่เฮ้ยเรื่องมงเรื่องเวียเอาไว้ที่หลังนี่มันเรื่องเล็กไม่กล้าหือกับพี่หรอกสุดยอดเลยบอกตรงใครออกมาซื้อกาแฟตั้งโต๊ะตั้งนานทำไมไม่กลับบ้านก็ซื้อกาแฟก็กาแฟได้แล้วแต่ว่ากลับไปแกะที่บ้านไม่ได้ทำไมอ่ะเขาเขียนไว้เปิดที่นี่ตลกใหญ่แล้วตลกใหญ่แล้วนี่แล้วผ้าพ่อทำไมไม่ซักก็ซักเสร็จแล้วกำลังจะออกไปไงฉันบอกว่าซักเสร็จแล้วให้ทำไรให้เอาไปตากเออแล้วตากไปยังก็นี่ไงไปถึงเอกมัยแล้วพอดีรถมันหมดก็เลยไปไม่ได้อย่าโวยวายนี่นั่งคุยกับพี่เพื่อนไม่ต้องมาพูดเลยเองใจไม่ดีพี่ลูกเขานอนอยู่ไม่ต้องมาพูดเลยเดี๋ยวเด็กตื่นแกเบรกกันทำไมทำไมเอ้าเบรกกันทำไมก็จะขึ้นรถทัวร์ไปตากไงตลกใจแล้วชีวิตจริงเลยวันนี้เจ๊ขอร้องอย่ามีเรื่องอะไรครับแขกเยอะเต็มร้านครับก็นี่ไงคบแต่เพื่อนนี่ไงเฮ้ยเขาพูดนี่ได้ไงนี่เพื่อนฉันคนไหนชี้เป็นคนคนไปเลยนี่ตัวแรกเลยใครอ่ะตีสี่ตีห้าไม่กลับบ้านเนี่ยคนนี้เมียพี่เมียพี่จริงเหรอเมียพี่เนี่ยเออถ้าเมียพี่จริงพี่จูบเลยอ๋อเอาของแก้มอ่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ยอมรับก็ได้ว่าอันเนี้ยเพิ่งคบกันยังไม่ทำอะไรโอ้ยกลัวเมียดิโอ้หนักเลยแต่เนี้ยลูกมึงจริงหรือเปล่าฮะลูกมึงจริงหรือเปล่าลูกใครใครก็รักลูกผมจริงถ้าลูกมึงจริงมึงจูบปากลูกมึงดิโอ้ลูกใครใครก็รักลูกใครใครก็รักนี่ทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งแม่บ้านก็แกล้งกันได้ลงคอหรอคะเนี่ยเขามาแต่งอะไรบ้างเนี่ยฮะเขาทำอะไรบ้างเนี่ยเขาลงแทนพวกนี้เขาลงสนามไงเสียงเป็นไงวะสวัสดีครับคุณแม่ใครอ่ะคุณมาเรียกฉันแม่อะไรอ่ะนี่งานแต่งลูกฉันนะแม่นี่ไงเจ้าบ่าวหนูพี่พาคินไงแม่ฮะพาคินไหนพาคินสันเหรอฮะเดินสันไม่สบายปะเนี่ยเฮฮาหน้าสุดเบรกตอนไม้ขันมากแก้วไม่พอนี่คุณพอแล้วครับไม่เอาแม่มาเติมอ่ะเนี่ยเจ้าภาพงานก็ยังไม่ได้ของได้อะไรเลยได้ๆเดี๋ยวผมจัดการให้เอามาพวกเรามาดื่มฉลองกันหน่อยเร็วให้กับหลานของเราวันนี้จะแต่งงานละนะเอ้ยแล้วเมื่อไหร่ลูกของเองเนี่ยจะมีข่าวดีวะได้ข่าวว่าหนุ่มๆ มาติดพันกันเยอะเลยใช่ไหมนี่จะบ้าเปล่าลูกฉันน่ะลูกผู้ชายจะมาหนุ่มๆติดพันได้ไงก็หมายถึงลูกของแกจะมีผัวไงใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าจะมีแฟนใจจะตบมึงเต็มทีแล้วไม่โดนก็อยากให้โดนเนี่ยนี่มึงเมาอะไรเนี่ยเขาเลี้ยงน้ำแดงกันเนี่ยนิดนึงนิดนึงแสดงความดีใจมึงไม่เมามาจากที่ไหนเนี่ยตีสามตีสี่ไม่กลับบ้านเมียมึงโทรมาบอกเนี่ยครับอะไรใกล้เลิกแล้วครับโอ้โหได้ตกปากเลยอะไรอ่ะงานเพิ่งเริ่มมึงบอกใกล้เลิกได้ไงดูเรื่องเวลาไม่ดีพูดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเออผมหมายถึงว่าใกล้จะได้เริ่มพิธีแล้วอ่ะเออมึงก็บอกสิใกล้เริ่มพิธีแล้วใกล้เลิกใกล้เลิกกูก็ไม่เข้าใจอ่ะสิมันใกล้แล้วฮะผมว่าใกล้แล้วใกล้เริ่มใกล้จะโดนอีกแล้วน่ะแบบปล่อยให้คนเมาเออมึงจะไปห้ามอะไรมานอนเดี๋ยวนอนไหมลูกนอนไหมเออเขามีข้าจะเมาแบบเสียมีปัญหาในชีวิตแต่เขาเมาแล้วเงียบปอบเมาแล้วก็ไม่โตเถียงอะไรเมาก็เล่นหน้ารำคาญไปเรื่อยๆครับไอ้แจ๊ควันนี้เขามีงานกันมึงจะมาซ่อมอะไรนักหนาเนี่ยไม่พี่ก็ผมขอพี่แล้วไงขอผู้จัดการแล้วบอกวันนี้เขานัดผมแต่งรถผมก็ต้องแต่งให้เขากูบอกไปแล้วไงหยุดร้านปิดร้านเพราะลูกสาวพี่คอมเขาแต่งงานมึงเอารถมาซ่อมในนี้ทำไมก็บอกเขาแต่งโซนนู้นนะพี่เขาบอกโซนนี้ไม่เป็นไรผมถามผู้จัดการแล้วเขาบอกได้แป๊บเดียวพี่ไม่เกิน4ชั่วโมงหรอกเขามาแต่งอะไรบ้างเนี่ยฮะเขาทำอะไรบ้างเนี่ยเขาลงแทนพวกนี้เขาลงสนามไงฮะภรรยาเซอร์กิตพี่พวกนี้เดี๋ยวไปอ่ะคันนี้เหรออ่าแกลงคนเดียวเลยนี่เพิ่งเปลี่ยนท่อผมเนี่ยไหนนี่เสียงเป็นไงวะปิดเครื่องก่อนเป็นไรพี่พี่จัดการเลยผมแป๊บเดียวแล้วมันก็ระแวงกันไปหมดอย่างเงี้ยไม่ต้องระแวงหรอกพี่เสียงดังแน่แน่อย่าให้รบกวนงานกันแล้วกันทำเบาๆนะเงียบๆนะครับพี่เพียงงั้นเดี๋ยวผมไปกล่าวเปิดงานเลยละกันเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับโ
่วมด้วยทำให้เสร็จก่อนไอ้เสียงไม่ต้องไปร้องเข้าใจป่ะไอ้เด่งกล่าวเป็นงานเลยสวัสดีครับแขกผู้เกียรติทุกๆท่านเลยนะครับเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรทำอะไรอ่ะเปลี่ยนไส้ไก่ฮะอันนี้มันใช้ได้ยาวเลยตัวนี้ใช้ได้4ปีไม่มีแตกอ่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วคาไปอย่างเงี้ยเหรอหน้าตาคาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วจะวิ่งยังไงอ่ะฮะจะวิ่งยังไงอ่ะอ้าววิ่งไงพี่ชายล้มแล้วจะวิ่งยังไงมึงวิ่งรันวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้สวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเลิกงามยามดีอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อจะจัดงานมงคลสมโอกอะไรสมรสสมรสครับมงคลสมรสนะครับใช่ระหว่างเจ้าของศูนย์ผ้าเบรกคุณภาพนะครับเหนือกว่าทุกประสบการณ์ที่เคยสัมผัสนะครับผมผมจึงใคร่ขอบอกพ่อแม่พี่น้องว่าทำไมเราจะต้องมาเลือกตั้งผมเข้าไปคุยกับคอรมอมาแล้วคณะรัฐมนตรีคนรักแมวไปดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนไม่ต้องเล่นกันแล้วผมว่าได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วขอเชิญพ่อเจ้าสาวและคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับขึ้นมากล่าวอะไรเล็กน้อยนะครับให้กับแขกผู้เกียรติด้วยนะครับผมมือหน่อยเชิญครับพ่อกับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อรู้สึกว่าตื่นตันใจมากลูกสาวได้เป็นฝา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 ฝาเป็นฝาขอบคุณมากทุกท่านที่มาในงานนะขอบคุณมากโอ้แม่ต้องถามก่อนให้แม่หมีพูดบ้างแม่หมีใช่ครับคุณแม่ก่อนแม่หมีขอบคุณคุณวิทย์นะคะลูวิทย์จะพ่อกูพิธีกรมันไม่ดูสายขายขาบงขาใบครับอ่ะผมจับให้ดีกว่าครับโอเคเจ๊ก็ขอบคุณนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะที่สละเวลามีค่านะคะของทุกท่านนะคะที่มาในงานของลูกสาวลิซานะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่สละเวลามีค่ามางานแต่งลูกฉันนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขโอ้มีความเจริญอีกแล้วหรือแม่โอ้ยไอ้บ้านี่จะเดินมาทำไมก็ขอคุณขาคุณมาจากที่ไหนเนี่ยอะไรฮะมาจากที่ไหนคะเนี่ยคือมาแล้วก็หาที่จับไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอ็นเออโอเคโอเคนี่คุณตังใช่ไหมเกาะไหมใช่ลูกกำนันเจือกำนันเจือขอบคุณนะคุณพ่อไม่มาเหรอวันนี้วันนี้คุณพ่อไม่ได้มางานก็เลยส่งผมมาเป็นตัวแทนขอบคุณมากนะคุณสาสละเวลามางานดิฉันนะไหวแค่คนเดียวหลีแอร์หน่อยได้ไหมทำไมมือผมเย็นไปหมดแล้วเนี่ยไอ้แจ๊บโอ้ยไม่รู้จะสรรหาอะไรมาด่ามึงแล้วเขาจะทำรถอยู่ในเกาะทำไมเมาแล้วก็หาที่จับไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอ็นเออโอเคโอเคผมก็จะมายืนนี่ยืนแทนมันใช่นั่นเองพูดเป็นคนงุ้นก็ถึงเวลาเป็นบางคนเลิกแล้วนะคะก็ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะพบกับลูกสาวดิฉันปรับปรุงมากเลยค่ะวันนี้ลูกสาวอ่ะมะนาวก็มาขอบคุณแขกลูกมะนาวมาเลยค่ะสวัสดี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 แขกทุกคนนะคะอยู่ตรงนี้ลูกมะนาวมาลูกมาอยู่นี้ลูกมันสูงจังเลยอ่ะแม่ตาลอยนะเออโอเคลูกนี้พอค่ะแม่อืมเท่ากับไม้แม่อะไรลูกคือแบบถ้าหนูจะมีลูกหนูต้องทำไงเหรอคะอ้าวเดี๋ยวพอคืนนี้ส่งตัวเข้าหอแล้วหนูก็ท้องมีลูกลูกฮะส่งตัวเข้าหอแล้วมีลูกเลยอะคะอย่างลูกพอส่งตัวเสร็จปั๊บเจ้าบ่าวก็ค่อยถอดชุดหนูออกเลยค่อยถอดชุดหนูออกแล้วหนูมีลูกเลยเหรอคะอย่างลูกแหมสงสัยเหลือเกินมาเดี๋ยวกูทำให้ดูแม่เขาจับพี่หลุยเข้ามาอะไรลูกเออนั่นไงดิเนี่ยเจ้าบ่าวโทรตามมาเซ่มันอยู่ไหนจากนี้ไม่มาอีกแม่เขาไม่รับโทรศัพท์ย่างเขาก็ไม่มาสักคนเลยอ่ะแม่โอ้โหลูกเฮ้ยลูกเสียใจลูกเฮ้ยใครวะน่ะมาละเฮ้ยมารับรถเดี๋ยวสวัสดีครับคุณแม่ใครอ่ะคุณมาเรียกฉันแม่อะไรอ่ะเออนี่งานแต่งลูกฉันนะแม่นี่ไงเจ
จ้าบ่าวหนูพี่พาคินไงแม่ฮะพาคินไหนพาคินสันเหรอฮะเดินสันไม่สบายปะเนี่ยตาครับของเองครับที่อยู่ในข่าวไงข่าวอะไรเนี่ยนี่ลึกออกยังพาคินใช่พาคินครับอ้าวแล้วทำไมเพิ่งมาเล่นน่ะรายการอื่นเขาเล่นไปหมดแล้วนะจะบ้าเหรอนี่เล่นก่อนใครเลยนะครับเล่นไหนนี่จนข่าวเขาเงียบไปหมดแล้วเนี่ยนี่ไงคุณแม่เดี๋ยวเพื่อนนึกไม่ออกน้องตังแผ่นตาหนูมันเป็นยังพอแฮนด์มันก็เลี้ยวไม่ได้จำให้สุดเลยนะแฮนด์หนูจะไปไหนลูกเอารถไปส่งลูกค้าฮะไปที่ไหนไปส่งที่ไหนคะเนี่ยไปส่งที่ไหนคะเนี่ยเอาแถวบางทรายฮะอุ้ยบางทรายโอ้โอเคไปโอเคมันจะเริ่มละแพงไหมคะเนี่ยอะไรฮะทำแบบนี้ราคาแพงไหมเนี่ยประมาณ60,000นะฮะอุ้ยตายแล้วผมเขาซ่อมทั้งคันเลยโอเคแล้วพี่ทำไมไม่ถามเรื่องขนมปังหน่อยนะฮะไม่ถามเรื่องขนมปังหน่อยครับไม่สนิทฮะสงสัยเครื่องจะแรงไปหน่อยใช่ไหมล่ะคะพี่แจ๊คโอ้ยสนุกไหมสนุกตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างก็ยังมีละครเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทางช่องวัน31เนี่ยก็มีรายการเอ็กกี้ซอย31นี่ไปตามบ้านดูอยู่พี่เอ็กกี้ธุรกิจก็เยอะใช่ทำธุรกิจตั้งเวลาเล่นละครอีกนี่ยังเหลือค่ะแล้วธุรกิจมีอะไรบ้างเห็นบอกหลายตัวเลยก็มีร้านดอกไม้ยังอยู่มีอะไรอีกแล้วก็มีร้านกระเป๋ารองเท้ามีอีกพี่ธุรกิจแอร์เหมาะกับพี่ตั๊กอีกแอร์มีคาเฟ่เหมาะสำหรับผู้หญิงคาเฟ่แบบไหนเป็นคาเฟ่แบบว่ามีไอศครีมน่ารักน่ารักพี่ตั๊กเปิดเมมได้นะเปิดเมมแล้วสามารถใช้ได้หลายคนเดี๋ยวนะร้านไอศครีมมีเปิดเมมด้วยเหรอเพราะว่ามีทำเล็บทำผมสักคิ้วสักปากต่อขนตาอยู่ในนั้นอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเฮ้ยดีว่ะพี่เปิดเมมเอาไว้แล้วใครมาใช้ก็ได้ก็บอกชื่อพี่แค่กลัวมันจะกลัวจะไปแล้วมันไม่กลัวจะไปจีบแอร์นี่มันชอบแอร์นะพี่บอกให้ชอบหนูด้วยเหรอจริงๆแล้วตอนนี้เขาโสดแล้วชงไปเรื่อยถ้าแต่งงานกันแล้วอ่ะพี่แนะนำให้ย้ายบ้านออกไปอย่าให้อยู่ทำไมใครได้ยินอ่ะโหเรียกหัวนายเหรอโอเคนะเอางี้พี่ถามจากใจแอร์นะพี่ถามว่าผู้ชายอย่างนี้สมมติมาจีบหนูสเปคไหมพี่ถามว่าสเปคไหมสเปคเราแบบไหนคุณอาจจะดูเขาโวยวายบ้าบอแต่ไม่คนอย่างนั้นพี่ตักรู้ว่าชอบไหมผู้ชายแบบนี้ลองทำให้เขาดูลองทำให้เขาดูเผื่อเขาจะชอบเรียกกูว่านายกูไม่เคยทำมาพี่อยากรู้ไอ้พี่ชอบสเปคแอร์พี่ตักก็น่ารักก็รู้ใช่ตลกเพื่อนเรียกกูว่านายเออดีมากดีมากสำหรับวันนี้เราลากันไปด้วยความฮาแบบอันซีนเหมือนเดิมค่ะทำแบบพี่ชายดีแล้วเบบี้โจ๊กมาจากการมาดูดแล้วมาสะดุดนะจักไอ้ยักษ์ใช่ๆเออน่ากลัวมากเลยกลัวจะกระเด็นออกมาเนี่ยอยากจะเปิดให้ดูสักเลยโชว์เลยฮะโชว์เลยดิสองแก้มกดถังฝังด้วยแล้วเฮ้ยสองลักแรกมาหมมโอ้ผมขี้ตับไปแบ่ด้วยสองสีข้างสักคนแก่นั่งแย่เต้าพี่หัวเข่าสักชูชกน้องดูใกล้ๆสักชูชกยกชนโอ้โหอย่าไปยอมสักกวาหน้าหนาวแม้หาวนอนพี่กลับเลยอยู่เดี๋ยวมีเรื่องพูดงี้เดี๋ยวมีเรื่องแน่